รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มีพระบัญชามอบหมายให้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามได้ไปเป็นองค์ประธานในพิธีประธานวุฒิบัตรแด่พระธรรมทูตรุ่นที่24ที่สำเร็จการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งพระธรรมทูตที่เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้มีจำนวนทั้งหมด124รูปกันครับวันนั้นพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประทานโอวาทเป็นที่น่าประทับใจครับรายละเอียดและกิจกรรมของพิธีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่เคารพอย่างสูงยิ่งกล่าวพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประธานคณะกรรมการดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24พร้อมด้วยคณะกรรมการพระธรรมทูตรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตารับมาปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประธานวุฒิบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศร่วมกับองค์กรร่วมมือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมารวมผ่านไปแล้ว23รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตมาแล้วจำนวน 1,770 รูป
และได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสนองงานคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกในปีงบประมาณพุทธศักราช2561นี้มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่24โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน138รูปจัดอบรมโดยความร่วมมือขององค์กรทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูล 3. เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและการปฏิบัติปลูกฝังศรัทธาและอุดมการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ 4. เพื่อฝึกให้พระธรรมทูตมีความเข้าใจในหลักการแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถสอนกรรมฐานและนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ 5. เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีทักษะการทำงานร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและ 6. เพื่อสนองงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติโดยจะต้องเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนซึ่งเริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่3มีนาคมพุทธศักราช2561เป็นต้นมาจนถึงวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2561โดยได้ประกอบพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาโดยมีประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานเปิดการอบรมจากนั้นได้อบรมภาควิชาการณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลา1เดือนจากนั้นได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในต่างประเทศและนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียเนปาลเป็นเวลา15วันจากนั้นได้ฝึกอบรมภาควิชาการและภาคประสบการณ์พิเศษในงานพิธีประสาทปริญญาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันวิสาขบูชาโลกจากนั้นได้เข้ารับการอบรมภาควิชาการต่อเนื่องสืบมาจนสิ้นสุดโครงการคณะกรรมการดำเนินงานได้มีมติในการประชุมครั้งที่5เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2561มีมติให้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน124รูปมีผู้ผ่านการพิจารณาเป็นพระธรรมทูตพิเศษจำนวน10รูปและอนุมัติให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนโครงการจำนวน19รูปคนอาตมาภาพในนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอย่างสูงยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีคณะกรรมการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี้ขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมตามโครงการนั้นนำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนานำไปเผยแพร่ให้พระสงฆ์ให้ประชาชนในต่างประเทศได้รับรู้รับทราบนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดีเพื่อการพัฒนาจิตใจปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
ให้เห็นความสำคัญของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้ที่จะสามารถพัฒนาครอบครัวสังคมและประเทศชาติและเป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะประยุกต์นำไปใช้ในการสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตที่ทั่วโลกสามารถที่จะนำไปปฏิบัติก่อให้เกิดความสงบสุขได้อย่างถาวรการพระพุทธศาสนาของเรานั้นที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้อาศัยท่านพระธรรมทูตหรือพระนักเผยแผ่ได้ทำหน้าที่ในการนำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของเราออกประกาศเผยแพร่แก่ประชาชนแก่พระสงฆ์ได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระศาสนาของเราเนี่ยจึงแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตหรือนักเผยแผ่นั้นถือว่าเป็นปัจจัยอันสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการบริหารคณะสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปนั้นได้รับรู้นโยบายของคณะสงฆ์นโยบายในการเผยแผ่ของคณะสงฆ์และของพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตหรือนักเผยแผ่นั้นจึงถือว่าเป็นปัจจัยอันสำคัญยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่พระศาสนาหรือสามารถที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวไกลได้หน้าที่นั้นจึงถือว่ามีความสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตนั้นผมอยากจะขอฝากไว้ว่าขอให้เราทุกๆรูปนั้นได้มองเห็นการทำหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นแบบอย่างการปฏิบัติหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเราเรียกว่าพุทธกิจ5ประการนั้นเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับที่ดีอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่พุทธกิจ5ประการนั้นก็1ปุพพันเหบินทปาตัญจะเช้าออกโปรดสัตว์บิณฑบาต2สายันเหธรรมเทศนังสายแสดงพระธรรมเทศนาโปรดประชาชน3ปโทเสภิกขุโอวาทังพลบค่ำแสดงธรรมแก่ภิกษุณีสงฆ์5อัทธรเตเทวตาปัญหังเที่ยงคืนแสดงพระธรรมเทศนาแก่เทวดาหรือเรียกว่าแก้ปัญหาเทวดาคือแสดงธรรมนั่นเองและ5ปัจจุเสคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังใกล้รุ่งส่งพระญาณไปเพื่อพิจารณาดูบุคคลที่ควรแก่การรับฟังพระธรรมเทศนาบุพกิจ5ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าหน้าที่ของพระองค์ท่านนั้นพระองค์ปฏิบัติสม่ำเสมอมิได้ขาดเลยแม้แต่วันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสุภัททะให้บรรลุมรรคผลได้การปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์นั้นเราควรถือเป็นแบบเป็นอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งหน้าที่ของเรานั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งก็ตามถือว่ามีความสำคัญหน้าที่นั้นความหมายก็คือกิจที่ต้องทำกรรมที่ต้องประกอบสิ่งที่รับผิดชอบเรียกว่าหน้าที่
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพอเราเกิดมาก็หน้าที่นั้นก็ติดมาเช่นพอเราเกิดมาแล้วหน้าที่ของความเป็นลูกก็เกิดขึ้นมาแก่เราถ้าเรามีพี่ชายหน้าที่เป็นน้องชายก็จะเกิดขึ้นแก่เราหน้าที่เป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลานของปู่ย่าตายายก็จะเกิดขึ้นมากับเราต่อไปข้างหน้านั้นถ้าว่าเราไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นหน้าที่มันก็จะเกิดมาเรื่อยหน้าที่โดยการแต่งตั้งคือถูกแต่งตั้งมาอีกทีหนึ่งเช่นหน้าที่รองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าวาดรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่กรรมการมหาเถรสมาคมเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่เหล่านั้นจะเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติหรือหน้าที่โดยการแต่งตั้งเราต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วเสียหายครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นเราจะมีชื่อเสียงมีเกียรติศักดิ์เกียรติคุณเป็นที่ปรากฏกระจอนกระจายได้ก็เพราะหน้าที่เราจะเสียหายเสียชื่อเสียงเป็นที่คารหานินทาได้ก็เพราะหน้าที่เหมือนกันนะบางครั้งมาไม่ใช่จะเสียหายเสียชื่อเสียงเท่านั้นอาจจะเสียชีวิตไปก็มีเพราะหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีความสำคัญหน้าที่ต้องสองอย่างหน้าที่ที่เกิดโดยธรรมชาติเช่นเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราเราก็จะถูกตำหนิติเตียนหาว่าเป็นลูกอกตัญญูหาว่าเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องทำยิ่งเป็นหน้าที่โดยการแต่งตั้งแล้วยิ่งต้องจำเป็นต้องทำจริงๆเพราะฉะนั้นหน้าที่เมื่อเราได้รับมาแล้วท่านเป็นพระธรรมทูตได้รับหน้าที่มาแล้วต้องรู้คุณค่าของหน้าที่ต้องไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ต้องไม่ทำเกินหน้าที่และต้องไม่ก้าวก่ายหน้าที่นะครับต้องรู้คุณค่าของหน้าที่ของเราต้องไม่หลีกเลี่ยงต้องทำตามหน้าที่ต้องไม่ทำเกินหน้าที่และต้องไม่ก้าวก่ายหน้าที่ถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้แล้วหน้าที่ของเรานั้นก็จะเดินไปโดยเรียบร้อยด้วยดีทุกประการขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้มีหน้าที่นั้นจงประกอบด้วยคุณสมบัติที่สมควรที่จะอำนวยให้หน้าที่ของเรานั้นสำเร็จร่วงได้ตามพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าอุทาตากรรมไทเยนะอัปปมัตโตวิจักกโนสุสังวิตกรรมันโตสราชะวะสติงวะเสที่แปลเข้ากับสถานการณ์ในบัดนี้ว่าพระธรรมทูตหรือนักเผยแผ่ที่ดีนั้นต้องขยันทำตามหน้าที่มีความไม่ประมาทฉลาดรู้เท่าทันและจัดการงานดีถ้าเราพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้หน้าที่ของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนขยันทำตามหน้าที่เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ด้วยนะครับขยันถ้าขยันแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็มันก็ก่อให้เสียหายเพราะบางอย่างนั้นเราดูแล้วก็คล้ายๆจะเป็นหน้าที่แต่ที่จริงมันไม่ใช่หน้าที่นั้นเป็นต้องเป็นหน้าที่ของเราและเราต้องขยันทำหน้าที่ของเราเอาลองพิจารณาดูดีเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่เนี่ยขอฝากไว้ด้วยเพื่อท่านผู้ที่ทำงานเป็นผู้ใหญ่นะลองพิจารณาดูน่าจะพิจารณาจากผู้ที่เขาทำงานอย่าเอาคนที่ติดตามเลยเอาให้น้อยๆหน่อยนะจะได้เป็นประโยชน์กับหน้าที่การงานด้วยขยันทำตามหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่จริงๆนะครับมีความไม่ประมาทคือมีสติสัมปชัญญะกำกับการทำงานของเรารู้สึกตัวก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดขณะกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทฉลาดรู้เท่าทันฉลาดรู้เท่าทันเนี่ยฉลาดรู้ทั้งทางเจริญทางได้นะทางได้ทางก้าวหน้ารู้จักทางเสื่อมคือทางที่เสีย
และรู้ทั้งทางเจริญทางเสื่อมคือรู้กันรู้แก้เอาไว้ในตัวรู้ฉลาดรู้เท่าทันและจัดการงานดีคือจัดการงานได้ถูกต้องรู้จักจัดการงานและก็รู้จักการทำการงานมันจะได้รู้ว่างานอะไรที่มันควรจะทำก่อนทำงานอะไรควรทำหลังเราก็สามารถที่จะจัดได้และทำได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับกิจการหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ครับยิ่งไม่ประมาทด้วยนะสำคัญนะครับ ต้องไม่ประมาทฝากไว้สักสองอย่างครับเอาสั้นๆพอครับคือเวลาปฏิบัติหน้าที่และจะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติหน้าที่อะไรทั้งนั้นนะครับขอให้ใช้สองอย่างนี้เอาไว้เตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเห็นว่าเรื่องเล็กน้อยอันหนึ่งนะครับอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและอย่าเห็นแก่เล็กน้อยสองอย่างด้วยกันขอได้โปรดพิจารณาดูกันแล้วกันครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องเล็กครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราป้องกันเรื่องเล็กได้เรื่องใหญ่ก็จะไม่มีนะอย่าเห็นแก่เล็กน้อยถ้าเราไม่เห็นแก่เล็กน้อยและเห็นแก่ใหญ่ๆก็ไม่เกิดขึ้นมาบ้านเมืองก็ต้องเอาอยู่ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องเห็นแก่เล็กน้อยนั่นเองนะครับทำให้ยุ่งยากขอฝากเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นโครงการอบรมพระธรรมทูตที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีซึ่งท่านจะคุณกรมบัณฑิตที่ได้รับภาระมาโดยตลอดนี้สำหรับโครงการนี้แล้วพอจะสรุปประโยชน์สูงสุดได้เป็น6ประการด้วยกันในประการที่1เป็นพุทธบูชาได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สองเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถวายพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ด้วยประการที่3เป็นการประกาศยกย่องเชิดชูหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเราซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของเรานะเป็นหลักธรรมที่สามารถสร้างสันติสุขให้แก่โลกอย่างถาวรได้ประการที่4ชื่อว่าเป็นการนำเอาหลักธรรมเนี้ยให้ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขในชีวิตประจำวันและเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติของเราด้วยประการที่4ประการที่5เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่และปรากฏแก่ชาวโลกและประการที่6ได้ชื่อว่าได้ทำปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างแบบแผนสำหรับท่านพระธรรมทูตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลคิดว่าโครงการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายต่างประเทศรุ่นที่24นี้จะได้นำเอาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้นำไปปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการพระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมในรุ่นที่24นี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มีคุณภาพที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้มอบหมายให้พระธรรมทูตนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับและที่สำคัญคือต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไรนี่คือหัวใจของโอวาทที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้ประทานให้ครับ
ในปัจจุบันนี้พระธรรมทูตต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกระแสสังคมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้กระแสต่างๆถาโถมเข้าสู่คณะสงฆ์ดังนั้นคณะสงฆ์จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจและจะต้องปรับตนเองให้อยู่กับสังคมให้ได้สังคมก็จะต้องมีความเข้าใจถึงสังคมเองก็จะต้องเข้าใจถึงพระสงฆ์ในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนโดยเฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้ให้อวาทในเรื่องของการทำหน้าที่เราต้องรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ครับนี่คือหัวใจของการอบรมพระธรรมทูตและท่านเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอย่างประเทศต่างๆครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ